ดีค่ะเย้สวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบกับไข่เจียวอีกหนึ่งครั้งนะคะเราอยู่กันที่นี่สนามอบจ.สระบุรีนั่นก็คือที่บ้านของเราเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มีโอกาสกลับมาเล่นที่บ้านของเราแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองซึ่งนะคะผลงานที่ผ่านมาของทีมเราไข่เจียวก็ติดตามมาตลอดเลยนะถึงไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ต้องบอกว่าก็ดูทั้งเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนะคะถึงฟอร์มจะยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องบอกว่าวันนี้เราจะปลดล็อกขาดแล้วก็เก็บ3แต้มในบ้านของเราให้ได้เพราะวันนี้ไข่เจียวมาเชียร์ถึงข้างสนามแล้วนะคะรวมไปถึงค่ะทางเชียงรายยูไนเต็ดนะคะเท่าที่ดูฟอร์มของเขามาเขาเองก็ยังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะซึ่งอยู่ถึงอันดับที่15ของตารางแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราตั้งใจอย่างแน่นอนนะคะที่จะเก็บ3แต้มในบ้านพร้อมทั้งนะคะเดี๋ยวไข่เจียวก็จะได้ไปพูดคุยกับนักเตะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็แฟนๆติดตามดูให้ดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บคะแนนที่บ้านของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ท็อปวันนี้เจอกันอีกหนึ่งครั้งแล้วเหนื่อยไหมคะเหนื่อยช่วงเลยนิดหน่อยเอาละค่ะวันนี้นะคะไข่เจียวก็จะมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาเชียร์พี่ท็อปด้วยวันนี้แต่ขอถามนิดนึงเราตั้งความหวังไว้ว่าวันนี้เล่นในบ้านเราแฟนๆเราดูเยอะแยะเลยการปลดล็อกแล้วก็เก็บ3แต้มในบ้านพี่ท็อปคิดว่าจะทำได้ไหมยังไงบ้างคะวันนี้อ๋อผมลงไปเล่นนะครับทุกครั้งทุกแมตช์ก็ผมก็หวัง3แต้มอยู่เสมอครับแล้วนี้เล่นในบ้านแล้วด้วยผมคิดว่าเราน่าจะ3แต้มสักทีครับรอมานานแล้วครับค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็ติดตามดูอยู่ด้วยยังไงให้พี่ท็อปไปพักผ่อนก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะได้เต็มที่กับการเล่นค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะการแข่งขันระหว่างพลัง M นะคะกับกวางซงจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะว่าวันนี้การแข่งขันจะมันยังไงติดตามไปกับไข่เจียวด้วยค่ะตอนนี้นะคะ45นาทีแรกผ่านไปแล้วนะคะสกอร์ตอนนี้อย่างที่เห็นเลย0ประตูต่อ1นะคะซึ่งทางเชียงรายยูไนเต็ดเขาก็ทำมาได้แล้ว1ประตูซึ่งต้องเรียกว่าเกิดจากความผิดพลาดของทางเราด้วยซึ่งพี่โจ๊กนะคะตั้งใจจะสกัดลูกแต่ว่าน่าจะเป็นการผิดจังหวะค่ะทำให้ลูกเข้าประตูของท
างฝั่งเราไปเองยังไงนะคะ45นาทีที่เหลือนี้นะคะเราไปเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็เอาใจช่วยพวกเขากันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะการแข่งขันก็จบลงแล้วนะคะเรียกว่าทางเชียงรายก็สามารถเก็บ3แต้มจากทางสระบุรีของเราไปได้ซึ่งนะคะประตูที่เก็บได้ก็จากครึ่งแรกนั่นเองนะคะเรียกว่าวันนี้ทั้งนักเตะของเราแล้วก็ทั้งกองเชียร์ทุกคนก็เต็มที่ใช่ไหมคะเชียร์ด้วยกันอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะนักเตะต้องเห็นว่าเขาพยายามกันสุดๆเลยทั้งในส่วนของโอสถสภาของเราที่มีทั้งความกดดันทั้งความพยายามที่จะดีประตูขึ้นมาแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้ในวันนี้นะคะยังไงก็ทั้งกองเชียร์นะคะแล้วก็นักเตะของเราโอสถสภาของเราก็จะพยายามกันต่อไปนะคะตอนนี้ไข่เจียวสภาทุกคนไปพูดคุยกับนักเตะของเราค่ะค่ะตอนนี้นะคะไข่เจียวก็อยู่กับพี่ทูนะคะวันนี้ยังไม่สามารถเก็บ3แต้มในบ้านเราได้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกเสียใจนะครับที่แบบแพ้ไม่ได้แต้มครับก็อยากชนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแมตช์หน้าเอาใหม่ค่ะถูกต้องค่ะทุกคนก็อยากชนะยังไงพวกเราก็จะเชียร์ต่อไปนะค่ะขอบคุณพี่ทูมากนะคะฝากถึงแฟนๆนิดนึงไหมก็ขอแรงใจครับช่วยเชียร์ต่อไปนะครับเพราะเราแพ้เงี้ยเราต้องการแรงใจที่มากขึ้นครับให้เราชนะในแมตช์ต่อไปด้วยครับก็ขอช่วยกันเชียร์ค่ะขอบคุณทูมากๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะไข่เจียวก็อยู่กับพี่บอยวันนี้ซึ่งเซฟลูกสำคัญได้เห็นพี่บอยมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นครับจากครั้งที่ผิดพลาดมาแล้วก็กลับไปทบทวนแล้วก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ทำให้ดีขึ้นครับแต่มันก็โดยส่วนตัวก็พอใจแต่ของทีมก็ยังเพราะเรายังไม่ได้แต้มที่ต้องการต้องทำงานให้หนักกว่าเดิมครับเพื่อแฟนๆด้วยนะคะใช่ครับฝากบอกอะไรถึงแฟนๆไหมอยากจะให้แบบว่าเชียร์เราต่อไปเป็นกำลังใจให้กันเราต้องสังสภามันคือสังสภาเราต้องก้าวไปด้วยกันครับแม้กันเราเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างแม้ทั้งตัวนักเตะเองโค้ชเองก็เครียดกันหมดครับไม่ใช่ว่าเราผ่านไปประมาณเราก็เต็มที่เพื่อที่
ให้ทุกคนมีความสุขครับเพื่อนสโมสรเราก้าวต่อไปครับยังไงขอบคุณพี่บอยมากนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะไข่เจียวก็อยู่กับอาจารย์ไพบูลย์นะคะซึ่งตอนนี้เกมของเราก็จบลงแล้วสำหรับวันนี้อยากจะถามความรู้สึกของอาจารย์นิดนึงวันนี้ยังไงบ้างเอ่ยถ้าถามก็ตรงๆมันก็เหมือนกับหลายๆแมตช์ที่เราผ่านมานะค่ะมันก็ขาดๆเกินๆเพราะว่าก็คือเราจบสกอร์ไม่ได้เกมเราก็อย่างที่บอกก็คือเราสู้ก็ได้หมดแต่เราก็เนี่ยก็คือเป็นการบ้านที่หนักใจมากเราก็ทำกันมาตลอดนะการบ้านสำหรับการจบสกอร์เหมือนตอนนี้ดวงเรายังไม่ดีรับเราไม่เฮงด้วยนะครับแล้วก็นักฟุตบอลเขาก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วใช่ค่ะนะครับพวกเราก็จะต้องเอาปัญหานี้ไปพัฒนาเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับเอาปัญหานี้ไปทำงานหนักขึ้นและสร้างความมั่นใจให้นักฟุตบอลมากขึ้นค่ะนะครับในวันนี้เราเล่นในบ้านเราก็น่าจะได้3แต้มถูกไหมแล้วเจอทีมอย่างนี้นะเราทำเอาเขาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หนักใจค่ะขอโทษแฟนคลับด้วยนะพวกเราพยายามที่จะเอนเตอร์เทนคนดูเห็นใจนะครับที่แห่แหนกันมาดูอย่างเงี้ยนะครับพวกเราไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องละเลยเลยนะครับก็ต้องผมจะพยายามทำงานให้ดีที่สุดที่จะทำได้ต่อไปนะครับอย่าทิ้งกันนะครับค่ะเรียกว่าอย่าทิ้งกันนะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะพวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือความรู้สึกของนักเตะนะคะทีมพลังเอ็มของเราเรียกว่านะคะถึงวันนี้ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพลังเอ็มของเราใจเกินร้อยนะคะยังไงก็ช่วยเชียร์กันสู้ๆกันต่อไปนะคะและใครที่ติดตามอย่าลืมค่ะทีมไทยที่จะได้ไปแข่งซีเกมที่พม่านะคะจะได้มาอุ่นเครื่องที่บ้านเราด้วยอย่าลืมมาดูกันเยอะๆบัตรแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะมาแข่งกันที่สนามอบจ.สระบุรีนี้บัตร20บาทนี้นะคะรายได้ก็จะไปช่วยการกุศลในจังหวัดสระบุรีด้วยนะคะแฟนๆอย่าลืมมาร่วมเชียร์ทั้งพลังเอ็มของเราแล้วก็ทีมไทยด้วยยังไงนะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะเพราะคุณอยู่ที่นี่กับโอสถสภา FC TV นะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปพลังเอ็มสู้ๆ